สุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม SBB TV หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศหรือรับชมทาง Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโยรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตบุญโยสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตเจ้าอาวาสวัดถ้ำกฤษณาทันมารามอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมามาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอัตมภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโยซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอโอกาสบูชาคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยด้วยความเคารพก็ขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานแล้วก็พระเถรานุเถระทุกท่านก็ขอเจริญสุขเจริญธรรมแก่ญาติโยมที่เข้ามารับชมรับฟังรายการธรรมะเพื่อเจริญจิตเจริญปัญญาก็เป็นทางหนึ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านวางเอาไว้เพื่อให้ธรรมะเนี่ยเข้าถึงบ้านเข้าถึงชุมชนได้มีเครื่องระลึกเป็นที่พึ่งที่ระลึกมีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของจิตของใจบ้างเป็นที่พักใจบ้างเพราะเราหาอยู่หากินนะฮะใช้ชีวิตก็ต้องดำเนินไปนะเลี้ยงครอบครัวดูแลธุรกิจดูแลร่างกายสังขารตัวเองต่างคนก็มีหน้าที่การงานต่างๆกันไปแต่เราก็ไม่ลืมที่จะต้องมาดูแลจิตใจตัวเองบ้างก็ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละเนี่ยที่เป็นสิ่งที่มาดูแลจิตใจเราเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติให้มีสติระลึกนึกถึงบุญบาปบุญกุศลที่เราได้ดำเนินได้ทำกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยไม่ให้ผิดเพี้ยนอยากหลักศีลธรรมก็อยากให้ทุกคนมีศีลธรรมนั่นแหละฮะจะได้ไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันทั้งด้วยกายทั้งด้วยวาจาแต่โดยธรรมชาติของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันมีอวิชชาความไม่รู้มีความโลภความโกรธความหลงอย่าคอยผูกมัดจิตใจสัตว์ร้อยรัดเอาไว้เนี่ยทำยังไงเราจะสลัดมันให้หลุดทำวิชาให้เกิดขึ้นทำแสงสว่างเพื่อไล่ความมืดให้มันออกไปจากจิตใจเราบ้างเพราะงั้นเราก็เป็นอยู่เหมือนปลาที่ตายแล้วฮะก็ไหลไปตามกระแสโลกเพราะงั้นปลาที่เป็นอยู่เนี่ยต้องทวนกระแสไอ้โลกโลภโลกโกรธโลกหลงนี่แหละโลกที่มันไปยึดเอาทำให้จิตใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวอยู่ทุกวันเนี่ยทำไงให้มันน้อยลงหมดไปให้มันเบาบางก็ด้วยหลักธรรมคำสอนพระองค์ให้มรรควิธีให้วิธีปฏิบัติแม้แต่คฤหัสถ์ชนคนครองเรือนพระองค์ก็มีขิหิปฏิบัติวินัยของคฤหัสถ์คารวาสเอาไว้เพื่อดำเนินชีวิตเพราะนั้นมรรคผลไม่ได้ปิดกั้นผู้ครองเรือนพระโสดาบันเนี่ยผู้ละสังโยชน์3ได้แล้วก็ยังเป็นปุถุชนคนครองเรือนยังบริโภคกามอยู่ยังมีบุตรมีธิดายกตัวอย่างนางวิสาขาก็ดีอน
อาถาบินิกะเศรษฐีก็ดีท่านก็เป็นอริยะบุคคลเป็นพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยะบุคคลชั้นต้นท่านก็อยู่ครองเรือนแต่ท่านละสักกายทิฏฐิความเห็นผิดในกายได้เสียได้ว่ากายตัวนี้มันเป็นที่อาศัยสักวันมันต้องผุพังเสื่อมสลายในที่สุดท่านก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในกายก็เรียกละสักกายทิฏฐิความเห็นผิดในกายว่าเป็นเราเป็นของเราเสียได้ข้าท่านก็ถอนตัวเราของเราไม่มีเป็นสภาวะที่ตั้งอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็แตกสลายในที่สุดท่านไม่ลังเลสงสัยก็เรียกว่าละวิจิกิจฉาเนี่ยไม่สงสัยในบุญบาปในสวรรค์นรกในพระนิพพานท่านมีหลักมั่นคงในพระรัตนตรัยอย่างก็เรียกมั่นคงพอคนเรามั่นคงในพระรัตนตรัยเนี่ยมันก็เชื่อหลักกรรมแล้วเชื่อเรื่องบุญกุศลก็จะมีวิริยะมีความเพียรเองเพียรขนขวายเนี่ยอย่างพระโสดาบันนี่ให้ได้หมดแม้แต่เฉือนเนื้อตัวเองเนี่ยถวายพระก็ยังมีจึงมีพระวินัยเนี่ยบัญญัติเอาไว้ห้ามภิกษุบิณฑบาตบ้านเสขบุคคลเราว่าคือเข้าไปแล้วเนี่ยก็ต้องออกมาก็มีวินัยบัญญัติเอาไว้ก็แบ่งกับภิกษุทั้งหลายเวลาเต็มบาตรแล้วดังนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ปิดกั้นมรรคผลทางที่จะไปเป็นอริยะบุคคลไปกราบไหว้บูชาพอไม่สงสัยแล้วในหลักธรรมคำสอนเนี่ยก็ต้องก็เรียกว่าเชื่อหลักกรรมและเชื่อการกระทำของตัวเองแล้วข้อที่3ก็จะตามมาไม่ศีลพัตตปรมาสก็คือไม่ไปถือศีลพจน์ผิดเท่ากับไหว้บูชาบวงสรวงมีข้อวัดของสมณะพราหมณ์เหล่าอื่นเราก็ไม่ไปยุ่งแล้วเรียกว่าไม่สแสวงหาทักขิไนยะนอกพระศาสนาเรียกว่าไม่มงคลตื่นข่าวที่นู่นให้โชคที่นี่ให้ลาภที่นั่นขังที่นี่ศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นสะเดาะเคาะต่อชะตาก็จะไม่ไปงมงายกับสิ่งเหล่านี้เชื่อพอเชื่อหลักกรรมก็ต้องเชื่อการกระทำของตัวเองนะก็เชื่อหลักกรรมเชื่อหลักธรรมหลักธรรมก็ไปสู่หลักการกระทำของตัวเองพระองค์ให้ศีล5นะคฤหัสถ์ชนของเรือนเนี่ยมีศีล5ถือศีล5ให้ดีให้บริสุทธิ์ก็เรียกว่าความประพฤติทางกายวาจาเนี่ยให้สุจริตถูกต้องไม่เบียดเบียนไม่ประทุษร้ายผู้อื่นด้วยกายด้วยวาจาอย่างนี้เป็นต้นพอเราเชื่อหลักกรรมมันก็ส่งผลไปถึงศีลขาหลักการกระทำพอการกระทำที่ถูกต้องตรงตามองค์มรรคก็ไม่ได้ปิดกั้นแล้วอย่างครูบาอาจารย์ท่านก็บอกโกลัมโกละเกิดทั้งสองสามชาติก็เข้านิพพานเอกพีซีเนี่ยชาติเดียวก็บรรลุนิพพานหรืออย่างล่าช้าที่สุดก็แค่7ชาติแต่ก็ไม่ไปตกนรกไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วอย่างน้อยก็เป็นเทวะเป็นเทวภพเป็นเกิดเป็นเทวดาเพราะนั้นจึงพวกโยมพวกเราชาวบ้านเนี่ยก็สามารถที่บรรลุมรรคผลเป็นอริยบุคคลได้เพราะฉะนั้นอย่าด้อยค่าตัวเองอย่าละสิทธิ์ที่ตัวเองมีทุกคนมีสิทธิ์มีเสรีภาพในการฝึกในการประพฤติปฏิบัติหมดไม่มีใครจำกัดสิทธิ์เราได้เพราะเราได้สิทธิ์นี้มาแล้วสิทธิ์นี้ก็คือสิทธิ์ที่เป็นได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ซึ่งพระพุทธองค์ท่านก็บอกว่าแสนยากที่จะกลับมาเกิดมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยไม่เหมือนกับเศษดินแค่ปลายเล็บไอ้ที่ไปเกิดอย่างอื่นเนี่ยเป็นสัตว์นรกเปรตวิสัยสัตว์เดรัจฉานเท่ากับดินทั้งปฐพีเพราะนั้นเราได้สิทธิ์นี้มาแล้วได้ก้อนกายนี้มาแล้วพอเรามีสิทธิ์แล้วก็ต้องใช้สิทธิ์ให้ถึงที่สุดจนกว่าจะหมดลมหายใจนั่นแหละฮะสร้างสมบุญบารมีด้วยการให้ทานรักษาศีลภาวนานี่แหละทำตรงไหนได้ก็ทำเราไม่มีโอกาสมาทำบุญให้ทานอยู่วัดอยู่บ้านอยู่บ้านก็เอาบ้านเป็นวัดเนี่ยเราก็สามารถเอาใจเราวัดจิตวัดใจตัวเองอยู่ขณะที่มันหงุดหงิดเนี่ยเรารู้แล้วจิตมันไปผูกกับอารมณ์ที่มันไม่ดีเป็นอกุศลทำให้จิตใจเราเล่าร้อนจิตใจเราขุ่นมัวเราก็ถ
าวนาพัฒนาพลิกจิตของตัวเองให้มันข้ามอารมณ์ตรงนั้นไม่ให้เศร้าหมองขุ่นมัวด้วยการเจริญสตินี่แหละสติเป็นเครื่องระลึกดึงจิตที่มันไปรู้ในสิ่งที่ไม่ดีมันไปรู้ไปจับไปผูกติดกับอารมณ์ที่ทำให้ใจเราเศร้าหมองเช่นกามพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยพอมันปรากฏขึ้นเราก็เพียรเลยใช้วิริยะความเพียรเพียรละเพียรปล่อยวางเจริญจิตให้มันสูงเพราะนั้นการภาวนาก็คือการทำให้มีขึ้นเจริญขึ้นทำจิตให้ดีขึ้นให้มีบุญกุศลปรากฏขึ้นนั่นเองงั้นอยู่บ้านเราก็ทำบุญได้บุญอยู่ที่ใจเราบุญเป็นชื่อหนึ่งของความสุขทำไงให้เรามีความสุขก็คือทำให้ใจเย็นให้ใจสบายปัญหามากมายเกิดขึ้นเนี่ยพี่มันแก้ไม่ได้มันแก้ได้ที่ใจตัวเองรู้จักละรู้จักวางคนเราละได้วางเป็นมันก็เบาใจมันก็เบามันก็สบายพอไปถูกจิตยึดกับอารมณ์อะไรมันก็หนักก็เครียดเพราะนั้นทำสบายสบายธรรมะของพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยดับทุกข์แก้ปัญหาได้ในปัจจุบันเลยเราจะเดินตามทางมรรคเนี่ยจิตที่เป็นที่ไม่คิดประทุษร้ายผู้อื่นไม่เบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยมันก็มีพลังที่จะทำให้เกิดจิตที่เป็นธรรมที่มีเมตตาธรรมพอมันทำเป็นนิสัยด้วยความชนิดชำนาญที่เรียกว่าเป็นวสีแล้วเนี่ยพอตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นต้นมันก็ไม่หวั่นไหวไปในทางอกุศลไม่ให้จิตตกต่ำได้มันก็มีแต่ความให้อภัยมีแต่ความรักมีความเมตตาต่อกันโลกมันก็สงบนะครับที่พระองค์ว่าเมตตานี่ค้ำจุนโลกเราเนี่ยในสังคมก็ดีในแม้แต่ในครอบครัวเราก็ดีถ้าเรามีความรักมีความเมตตากันให้อภัยกันได้เนี่ยมันก็ร่มเย็นนะฮะไอ้ที่เรื่องที่มันหนักมันก็เบาไอ้เรื่องที่เบามันก็หมดไปทุกอย่างมันสำเร็จด้วยใจด้วยเจตนานั่นเองใช่บางทีเราก็เผลอฮะบางทีก็เผลอใช่ไหมเผลอทำอะไรที่มันไปตามอารมณ์ตามความรู้สึกสติเพราะว่าสติมีไม่มากพอมันก็ตกเป็นธาตุอารมณ์มันก็มีบ้างพอเรารู้ตัวเท่าทันเราก็แก้ไขเราก็พิจารณาด้วยที่มันพลาดมาแล้วต่อไปเราจะพยายามระวังสำรวมระวังเหมือนพระนะฮะเหมือนพระเวลาเราทำอะไรละเมิดอาบัติที่มาปงตกเนี่ยก็ประจานตัวเองกับภิกษุอีกรูปหนึ่งแล้วก็สรุปด้วยว่าต่อไปนี้เราจะสำรวมกายวาจาใจไว้ด้วยดีเนี่ยก็พยายามตั้งใจใหม่เพราะนั้นเนี่ยจิตมันก็ฝึกพอฝึกมันก็นั่นแหละมนุษย์จะประเสริฐได้ก็ด้วยการฝึกฝนเพราะนั้นเรามีสิทธิ์เราได้สิทธิ์ที่เป็นมนุษย์แล้วอย่านอนหลับทับสิทธิ์ใช้สิทธิ์ของตัวเองเดี๋ยวนี้ก็เรียกร้องสิทธิ์กันมากสิทธิเสรีภาพที่แท้จริงเนี่ยมันต้องอยู่ที่ตัวเองนี่แหละเพราะเรามีอวิชชามันเป็นผู้มีอิทธิพลอยู่มันครอบงำจิตใจเราอยู่ด้วยเสนามารด้วยไอ้ตัณหาเนี่ยมันผูกมัดจิตใจเราทำไงให้มันมีเสรีภาพตรงนั้นดีกว่าประกาศอิสรภาพให้ตัวเองใช้สิทธิ์ของตัวเองที่มีอยู่แล้วพัฒนาใจของตัวเองให้ดีขึ้นพอใจเราดีขึ้นเนี่ยเหมือนเรามองออกไปมันก็สิ่งทุกอย่างเนี่ยทั้งที่มันไม่ดีเราก็มองให้มันเป็นดีได้ไอ้สิ่งที่ร้ายเรามองออกไปเนี่ยมันก็ไม่มีผลต่อจิตใจก็กลายเป็นการฝึกฝนเป็นการเห็นปัญหาแล้วก็แก้ไขก็ไม่ตกเป็นอำนาจของสิ่งที่มากระทบทุกคนมีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยพอมากระทบแล้วมันก็ต้องเกิดเวทนาชอบใจไม่ชอบใจเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของมันเนี่ยมันเป็นเวทนาของมันอยู่แล้วโดยธรรมชาติมีความรู้สึกเหมือนเราทานอาหารอะไรอร่อยเราก็ชอบเนี่ยเป็นสุขเวทนาเนี่ยแล้วมันก็จะพัฒนาขึ้นไปเป็นตัณหาเราอยากพอความสุขอย่างนี้มาเราชอบเราอยากเรายึดก็เป็นอุปทานยึดเข้าไปอีกเพราะนั้นไอ้ความรู้สึกเนี่ยกับไอ้ความรู้ก็จะต่างกันถ้าความรู้สึกเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นเพื่อบุญกุศลเนี่ย
ไอ้ความรู้มันกำหนดได้มันก็สามารถที่จะเป็นการกระทำที่ดีได้ก็เป็นฉันทะมีความอยากที่จะทำให้ดีขึ้นไม่ใช่ตัณหาความอยากที่จะเสพที่บริโภคมันก็สามารถพัฒนาตัวเองได้อีกด้วยธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วพวกเรามีอยู่แล้วมีรูปนามมีกายจิตเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ตลอดไม่ตกเป็นท่าแห่งความรู้สึกของอารมณ์ที่มันพาเราไปต่ำพาเราไปนรกพาเราไปเป็นเปรตเนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานทุกคนมีอารมณ์โลภโกรธหลงเนี่ยมีอยู่แล้วทำยังไงไม่ให้มันออกมาทางพฤติกรรมมันเกิดที่จิตเราก็ดับที่จิตด้วยเจริญสติรู้เท่าทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นให้ความรู้อยู่เหนือความรู้สึกความรู้สึกโดยธรรมชาติสัตว์มันมีทั้งมนุษย์และสัตว์มีอยู่แล้วเรามาฝึกเอาตัวรู้เหนือความรู้สึกอีกทีนึงว่าสิ่งที่เราเสพมาทางตาทางหูก็ดีทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ดีพอมันมากระทบแล้วเนี่ยทำยังไงให้มีความรู้อย่าเอาแค่ความรู้สึกทุกวันนี้โลกเนี่ยเอาแค่ความรู้สึกบางคนก็หนักเข้าไปเอาให้สะใจรู้สึกให้สะใจต้องตอบโต้ต้องพูดอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้เรื่องมันก็เลยบานปลายเรื่องมันเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเราใช้ความรู้ความจริงเข้าไปพิจารณาไอ้ตัวรู้นี่คือตัวปัญญานั่นแหละเรารู้จักใช้ปัญญาแต่ปัญญาจะทำงานได้ก็ต้องมีสติด้วยเหมือนกับเรามาฝึกสติมาปฏิบัติธรรมกันก็เพื่อให้มีสติให้รู้เท่าทันสิ่งต่างๆที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละพอมันเข้ามาแล้วจัดการยังไงทำยังไงทางใจเนี่ยสำคัญเพราะบางทีมันย้อนอดีตก็ได้มันนึกถึงเรื่องราวเก่าๆเข้ามาอีกบางทีมันอยู่นั่งเฉยๆก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองทำให้ใจเราเล่าร้อนขุ่นมัวก็ได้บางทีนั่งอยู่เฉยๆนึกไปในอนาคตปรุงแต่งไปจิตใจมันก็เล่าร้อนมันใจมันก็หาที่พักที่อาศัยที่สงบไม่ได้เพราะฉะนั้นสติเนี่ยเป็นเครื่องระลึกจะได้มาดูแลจิตใจให้ปัญญาได้ทำงานได้ดีขึ้นเพราะยังไงก็ตามเนี่ยที่กล่าวมาแล้วมรรควิธีต่างๆเนี่ยไม่ได้ปิดกั้นสำหรับคนที่อยู่ทางบ้านคลองเรือนเนี่ยเอาไรใช้หลักมรรค8นี่แหละก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแหละเราทำไปพระองค์บอกว่าเป็นกรรมนิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยเป็นทางแห่งการที่จะทำให้เราหมดทุกข์สิ้นกรรมเป็นสัจธรรมความจริงที่เข้าให้ถึงความดับทุกข์สิ้นกรรมได้ก็เอารักษาศีลให้ดีรู้จักภาวนาพัฒนาปัญญาของตัวเองให้อยู่เหนืออารมณ์เหล่านั้นบ้างอย่าเพลิดเพลินไปกับวัตถุเครื่องอยู่อาศัยเครื่องกินเครื่องอยู่เครื่องเที่ยวเล่นให้มาดูแลจิตใจตัวเองบ้างช่วงเวลานี้ก็เป็นการที่ดีที่เขาให้อยู่บ้านไม่ต้องไปไหนเราก็มาดูใจตัวเองเนี่ยเราได้ใช้สิทธิ์ได้เต็มที่ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวเนี่ยนู่นหานี่ทำก็ต้องช่วงนี้ก็เอาใจช่วยกันนั่นแหละก็ต้องประหยัดกันก็ลองทำดูอยู่บ้านเนี่ยลองประหยัดทำเหมือนพระดูฉันมื้อเดียวเนี่ยรู้จักเอาลองทานมื้อเดียวนี่อยู่ได้ไหมเนี่ยไม่ต้องไปประดับตกแต่งไม่เที่ยวเล่นขับร้องไปเที่ยวดูการเล่นอะไรอยู่ได้ไหมชีวิตนี้ถ้าชีวิตขึ้นอยู่กับวัตถุเครื่องอยู่เครื่องเสพบริโภคพวกนี้เนี่ยมันสุ่มเสี่ยงมันไม่แน่นอนครับมันต้องใช้วัตถุภายนอกมาประกอบมันถึงมีความสุขถ้าอย่างนี้มันก็ยังเรียกว่าประมาทเพราะนั้นเราต้องหาสุขที่ไม่ต้องอิงอมิตรที่เรียกว่านิรามิสุขสุขที่เกิดจากการฝึกฝนจิตใจสุขที่การเจริญสติปัญญาเนี่ยให้มันเห็นโลกตามความเป็นจริงเอาล่ะทุกมันมีทุกคนแหละฮะไม่ว่าทุกกาย10อย่างเนี่ยตั้งแต่เกิดชาติปุถุขาพระองค์ก็บอกแล้วเกิดมันก็เป็นทุกข์แล้วเพราะอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ไม่ได้ฮะมันเข้ากฎพระไตรลักษณ์เนี่ยมันก็เสื่อมไปเรื่อยๆนี่สุดก็ผุพังแตกสลายในที่สุดไม่ว่ามีใจคลองไม่มีใจคลองไม่เป็นวัตถุอะไรต่าง
มันก็หนีหลักนี้ไม่ได้ธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นทุกจากการหิวข้าวหิวน้ําปวดหนักปวดเบาเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเจ็บไข้ได้ป่วยแก่ชราเนี่ยมีเหมือนกันหมดไม่ว่าคนรวยคนจนคนจะมีปัญญาไม่มีปัญญามันก็ทุกข์เท่ากันหมดแต่ทีนี้เนี่ยคนที่มีปัญญาก็จะรู้ว่าทุกข์มันโดยธรรมชาติมันไม่เอาทุกข์โดยธรรมชาติมาเอาเป็นทุกข์ในตนไม่เอาทุกข์ทับถมทุกข์ไม่เอามาทุกข์ซ้อนทุกข์ก็อีกเห็นทุกข์ตามสภาวะตามธรรมชาติที่มันเป็นเนี่ยคนมีปัญญานั่นก็เห็นทุกข์ก็เห็นธรรมนะฮะก็ได้ธรรมะได้ฝึกฝนจิตใจตัวเองด้วยเราอยู่บ้านตอนนี้เราก็ลองดูมาฝึกใจตัวเองดูอะไรประหยัดได้เราก็ประหยัดแล้วก็จะผ่านวิกฤตการณ์นั้นไปได้ด้วยดีด้วยใจที่เป็นธรรมฮะใจที่เราฝึกฝนพัฒนาขึ้นจะมีคำถามอะไรไหมครับญาติโยมถามมาแล้วตอบไม่หมดมีคำถามมาจากโยมสุรพีอยู่จังหวัดปทุมธานีครับถามมาว่าการที่ได้ฉันออกไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดโดยที่พ่อแม่ไม่ยินดีและไม่เห็นด้วยจะเป็นบาปกับดิฉันไหมครับผมเขาถามมาว่าเอาออกไปปฏิบัติธรรมที่วัดโดยที่พ่อแม่ไม่อนุญาตไม่ยินดีด้วยจะบาปไหมพวกเราลองคอมเมนต์มาดูว่ามีความเห็นยังไงโดยความเห็นของเราส่วนตัวเนี่ยถ้าบรรลุนิติภาวะถ้าเอาตามบ้านเมืองตามทางโลกเนี่ยบรรลุนิติภาวะมาแล้วเราก็สามารถที่ดำเนินชีวิตทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่ไปถูกหลักกฎหมายอะฮะแต่ถ้าเป็นพระเนี่ยเวลาจะบวชก็ต้องขออนุญาตตามเรียกตามพระวินัยก็ต้องขออนุญาตพ่อแม่บิดามารดาท่านอนุญาตไหมอย่างเงี้ยก็ต้องมีเซ็นการรับรองการบวชอย่างนี้ถ้าพ่อแม่เสียไปแล้วเราก็ต้องมีพยานมีผู้รับก็เรียกว่ารับรองอะรับรองการบวชของเราเดี๋ยวนี้ก็ต้องถึงให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองรับรองด้วยเดี๋ยวนี้การจะบวชพระเนี่ยก็ต้องมีการรับรองของแพทย์ตรวจโรคต่างๆมีการใบรับรองของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีที่อยู่บ้านในบริเวณบ้านนะครับเราบ้านเราอยู่กับสถานีอะไรก็ต้องไปขอใบรับรองว่าเราเป็นบุคคลที่ไม่โดนหมายจับหรือไม่เป็นโจรขโมยอะไรพวกนี้แล้วก็รับรองของพ่อแม่ถ้าเรามองในแง่นั้นเราก็จะเห็นว่ามันก็ต้องมีพ่อแม่รับรองมาบวชมาอะไรอย่างนี้แต่ทีนี้เนี่ยถามว่าบาปไหมเนี่ยมันบาปเนี่ยอยู่ที่ถ้าบาปที่เราเนี่ยเรามาเราจิตใจเรามุ่งในการฝึกฝนตัวเองมุ่งในหลักธรรมคำสอนการที่ปฏิบัติดีเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลเลยว่าจะให้เราบาปไหมแต่บาปก็ตรงที่เราอาจจะไม่ได้ดูแลหรือเปล่ากับพ่อแม่ผู้มีพระคุณเนี่ยกับเขาเรียกว่าเป็นพระอยู่ในบ้านเราดูแลท่านดีหรือยังหรือท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิท่านไม่ชอบให้เรามาเข้าวัดว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเงี้ยเราก็ต้องทำยังไงอันนี้เป็นกรรมของบุคคลนั้นนะฮะของพ่อแม่ถ้าท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยท่านเห็นลูกเราไปฝึกฝนเห็นลูกเราไปทางที่ดีเนี่ยท่านก็น่าจะโมทนาน่าจะเห็นด้วยถ้าเป็นพ่อแม่ที่มีสัมมาทิฏฐิก็คงเห็นด้วยนะครับให้ลูกเราไปฝึกนะลูกเราได้เป็นคนดีเป็นอริยชนเป็นคนดีของสังคมเพราะเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเรามองง่ายๆที่ถูกต้องแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่หรอฮะเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้เราเป็นคนที่ดีเป็นคนอยู่ในศีลในธรรมไม่ประพฤติผิดในกายวาจาแล้วรู้จักฝึกตนลดละไอความโลภโกรธหลงมันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะการมาเข้าวัดเนี่ยท่านก็สอนให้รักษาศีลสอนให้มีสติสอนให้รู้เรื่องกรรมเรื่องบุญเรื่องบาปกตัญญูต่อพ่อแม่ถามว่าบาปไหมโยมลองพิจารณาตัวเองว่าเราละเลยการดูแลบิดามารดาผู้มีอุปการะคุณก่อนไหมเราไป
ถ้ามันละเลยตรงนั้นเราต้องดูแลท่านแล้วก็ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ให้ท่านเป็นสัมมาทิฏฐิก็ลองชี้ทางแนะนำกันเพราะนั้นเจตนาเป็นกรรมโยมเอาทุกอยู่ที่เจตนาเราหนีเราเบื่อท่านหรือเปล่าเราหนีมาวัดดีกว่าอย่างเงี้ยไม่อยากดูแลพ่อแม่หรือเปล่าหรือท่านขี้บ่นหรือท่านอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่อยากอยู่ดูแลท่านก็ลองพิจารณาตัวเองได้เลยเจตนาเนี่ยบุญเป็นชื่อหนึ่งความสุขบาปก็เป็นชื่อหนึ่งความทุกข์เหมือนกันถ้าเราทุกข์ใจทําอะไรที่มันไม่สบายใจมันคาราคาซังอยู่ในจิตในใจเราก็อย่าทําดีกว่าอันถ้ามาเข้าวัดเรารู้นี่เราก็สามารถแปลงวัดเนี่ยเป็นบ้านเอาพ่อกับแม่เนี่ยเป็นพระดูแลท่านได้ฮะมันก็ได้บุญเหมือนกันแล้วเราก็ลองศึกษาเนี่ยเดี๋ยวนี้มันส่งถึงบ้านอยู่แล้วเหมือนอย่างเงี้ยเราก็ปฏิบัติทำฟังธรรมอยู่ที่วัดบางทีเปิดให้ท่านฟังหรือปฏิบัติให้ท่านดูด้วยก็ได้เรานั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่บ้านกลายเป็นว่าครอบครัวก็อบอุ่นกันพ่อแม่ก็ได้ไม่โกรธไม่ตำหนิเราเราก็มาได้ดูแลพ่อแม่ด้วยแล้วเราก็ได้ถ้าท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิเราก็จะได้ช่วยท่านด้วยช่วยท่านเราอาจจะไม่ต้องสอนท่านหรอกฮะเราทําให้ท่านดูดีกว่าเปิดบ้างหรือวางหนังสือธรรมะเปิดทีวีโทรทัศน์ที่มีเนี่ยออกอากาศเหมือนของวัดสังฆทานเราก็เปิดดูระบบอะไร KU band นะครับระบบอะไรนะไอ้ตรงตอนเนี้ยหนึ่งหนึ่งเก้าเองก็เปิดเลยเปิดไปเพื่อนั้นได้ยินได้ฟังได้เห็นบ้างก็มันก็เป็นสัญญาที่ดีสัญญาความจํามันจะจําเอาไว้แม้แต่บางอย่างเราไม่อยากจํามันก็เหมือนบันทึกเอาไว้อะฮะบางทีเรื่องไม่ดีเนี่ยแหมเราไม่อยากจะจําอยากจะลืมมันก็ไม่ลืมเหมือนคนที่เขามานินทาให้ร้ายเรามาด่าว่าเราเนี่ยบางทีเราไม่อยากจํามันก็ยังจําบางทีนั่งสมาธิอยู่มันก็ผุดขึ้นมาอ๋อก็ต้องแผ่เมตตาให้อภัยกันเนี่ยมันก็เป็นสัญญาหนึ่งก็ได้โยมก็ทําได้ฮะนะจะเปลี่ยนบ้านเอาวัดเป็นบ้านก็ได้ให้เวลากับท่านท่านคงอยู่กับเราไม่ได้นานหรอกพ่อแม่เนี่ยยังไงก็ทําให้ท่านสบายใจแล้วกันเราเป็นลูกที่ดีแล้วเอาบ้านเป็นวัดลองประยุกต์ลองใช้ปัญญาลองพิจารณาดูนะคุณโยมโยมชื่ออะไรนะเนี่ยยอมชื่อสุรดีครับสุรพีเจตนาดีแล้วมาวัดมาปฏิบัติธรรมแล้วแต่เราก็ต้องมีเฉลียวมีก็เรียกโยนิโสใช้ปัญญาลองดูว่าไอ้หนักเบาชั่งน้ำหนักดูอะไรได้มากอะไรได้น้อยอย่างที่กล่าวมาแล้วครับอาจารย์ชัยชนะท่านชัยชนะมีอะไรเพิ่มเติมให้โยมหน่อยสิครับถ้าพูดถึงทางพุทธศาสนาเราครับเราปฏิบัติแบบนี้ไปปฏิบัติเพื่อปฏิบัติธรรมนี้เพื่อปฏิบัติให้รู้ดีรู้ชอบเพื่อให้ถึงมรรคผลเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นการบัติที่เป็นบุญกุศลนะครับแล้วก็ร่างกายนี้ก็เป็นของพ่อแม่ให้มาถ้าเราทำได้บุญกุศลบุญกุศลนี้ก็ถึงพ่อแม่โดยปริยายอยู่แล้วครับก็ถือว่าผมว่าไม่ได้เป็นมิจฉาทิฏฐิอะไรครับเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็เป็นทางที่ดีด้วยครับนอกจากตัวเองจะได้บุญแล้วพ่อแม่ยังได้ด้วยครับแม่ไม่เห็นด้วยสิเขาถามมาใช่ไหมพ่อแม่ไม่เห็นด้วยจะบาปไหมที่เขาถามครับทำไปเรื่อยๆครับบุญแม่ภายหลังก็ได้ครับก็ดังต้องชั่งน้ำหนักดูถ้าท่านยังมีความคิดที่ไม่ถูกต้องเราก็ทําให้ท่านความคิดถูกต้องว่าที่ลูกมาทําเนี่ยที่มาเข้าวัดมาทําบุญใส่บาตรปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นั่นแหละดูว่าเหตุการณ์เราไม่รู้เหตุการณ์ที่บ้านเป็นยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็ทํายังไงแล้วก็ต้องทําให้มันได้ทั้งสองทางด้วยก็ดีใช่ไหมฮะครับ
ครับคำถามต่อมาครับเป็นของโยมสุนทรอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีครับถามมาว่าจิตใจกับสมองอันเดียวกันหรือเปล่าจิตใจสมองทำหน้าที่ต่างกันอย่างไรครับโยมอะไรสุพรรณบุรีนะฮะอันเดียวกันไหมใช่ครับถ้าในหลักจริงๆแล้วเนี่ยสมองเนี่ยมันเป็นรูปธรรมถ้าจิตใจเนี่ยเป็นนามธรรมเราแยกอย่างนี้ก่อนสมองเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายมันก็ทำงานก็โดยในธรรมชาติของจิตนะฮะจิตมันก็สั่งจิตใจเนี่ยมันก็สั่งเอาเนี่ยเหมือนเราสั่งจิตมันสั่งก่อนนะเหมือนเราจะยกมือเนี่ยสมองมันก็ทำงานแล้วเส้นประสาทที่มันเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านบอกจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวทำงานต่างกันกายนี้ก็เป็นสิ่งที่มาตอบสนองทางจิตใจนั่นแหละคนเราเห็นไหมฮะเวลาโกรธเนี่ยหายใจแรงนะฮะหายใจแรงทั้งที่เวลาเราเดินขึ้นเขาเนี่ยเราไปทุดงเดินขึ้นเขาลงห้วยเนี่ยมันพอมันเหนื่อยมันจะหายใจแรงแต่ทีนี้ไอ้โกรธเนี่ยไม่ได้เหนื่อยไม่ได้เหนื่อยเลยไม่ได้ทำมันนั่งอยู่เฉยเนี่ยสมมติเขามาด่าเราโกรธเนี่ยรู้สึกหายใจแรงใช่ไหมฮะเนี่ยแสดงว่าจิตไงฮะจิตมันทำงานทำให้หายใจแรงเลือดลมเรียบเดินแล้วก็บางทีมันก็เดินไม่สะดวกแล้วมันโกรธเนี่ยมันความโกรธมันผลิตอะไรเขาเรียกต่อมอะไรมันผลิตกรดเกลือออกมาทำให้เลือดมันเหนียวเลือดมันจับตัวขึ้นเนี่ยคนเป็นโรคหัวใจก็ถึงไม่ให้อยากให้อารมณ์โกรธเดี๋ยวมันก็ช็อกเลือดมันหมุนเวียนไม่ดีมันก็เลยนั่นน่ะมันหมุนเร็วเกินไปก็มันทำงานต่างกันอย่างนั้นน่ะโยมนะถ้าเราดูแยกรูปแยกนามเนี่ยที่เรามาฝึกกันก็แยกขันธ์5มาแยกรูปแยกนามดูการทำงานของจิตแล้วเรามาเรียนรู้เรื่องขันธ์5เราก็จะรู้ว่าการทำงานของมันเป็นยังไงกายเนี่ยไม่ใช่ประกอบแค่ดินน้ำลมไฟนะฮะไม่ใช่อาโปเตโชวาโยหรือปฐวีไม่ใช่ดินน้ำลมไฟอย่างเดียวมันประกอบด้วยอุปทายรูปอีกรูปย่อยๆอีกมากมายเส้นประสาทเส้นอะไรต่างๆรูปร่างกายเนี่ยแต่พระธรรมเนี่ยท่านแยกขนาดที่ว่าน้ำนี่ก็ไม่ใช่ที่จริงเราไปจับน้ำขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่น้ำไม่ได้จับโดนน้ำนะฮะกลายเป็นว่าจับไปโดนธาตุดินที่เราจับเราแตะเนี่ยมันก็เป็นธาตุดินแต่ในน้ำเนี่ยน้ำหยดเดียวเนี่ยมีครบ4ธาตุเลยมีทั้งอาโปวาโยปฐวีธาตุเตโชธาตุเนี่ยทางอภิธรรมท่านแยกละเอียดขนาดนั้นแยกขนาดนี้นะวิทยาศาสตร์เนี่ยเพิ่งมารู้เองทางไอ้วิทยาศาสตร์เนี่ยเพิ่งมาแยกเป็นอะตอมเนี่ยอะตอมมาแยกเป็นโปรตอนนิวตอนมีนิวเคลียสที่มันหมุนวนอยู่ทำให้เกิดฮีทเกิดความร้อนเกิดขึ้นในอะตอมเดียวนี่แหละทางอภิธรรมเราเนี่ยแยกออกมาก่อนพุทธเจ้าท่านรู้หมดแล้วพวกอะตอมนิวตอนโปรตอนอะไรพวกนี้นิวเคลียสถ้าเราเรียนวิทยาศาสตร์เราจะรู้ว่ามันหมุนเวียนกันมันพอมันหมุนพวกนิวเคลียสมันหมุนเวียนไอโปรตอนนิวตอนมันทำให้เกิดฮีทเกิดเทมเพอเรเตอร์ถ้าเราวัดมันเป็นอุณหภูมิฮะเนี่ยพวกเอลิเมนต์ของฝรั่งมันถึงเนี่ยไม่ละเอียดเท่ากับอภิธรรมที่พุทธเจ้าท่านแยกแยะเอาไว้เพราะในน้ำเนี่ยจริงๆในน้ำเนี่ยเราจับดูมันไม่ใช่เอาแค่นี้ก็พอมันไม่มีความไม่มีความเย็นหรอกฮะมันมีไอความร้อยน้อนร้อนมากแค่นั้นเองเหมือนเราอยู่ที่เย็นๆมาก่อนเนี่ยเราไปดูเราไปจับน้ำเนี่ยน้ำมันจะอุ่นเนี่ยมันจะมีอุ่นมากอุ่นน้อยเพราะนั้นความเย็นไม่มีมีแต่ความน้อยที่มีความร้อนที่น้อยลงเนี่ยถ้าเราไปศึกษามันก็จะละเอียดขึ้นแต่มันก็ไม่ตามชาวบ้านฟังดูง่ายๆก็เอาแค่นี้ก็พอเนี่ยมีดินน้ำลมไฟที่ประกอบเป็นธาตุสี่มหาภูตรูปสี่เนี่ยเอาแค่นี้ถ้าแยกให้ละเอียดอย่างอภิธรรมก็จะแยกลงไปเป็นละเอียดขึ้นมาอีกเพราะนั้นสมองก็คือรูปนี่แหละรูปในร่างกายเนี่ยที่เรียกขันหนึ่งนะฮะรูปมาขัน
เพราะฉะนั้นการทำงานก็ในสภาพจิตจิตก็เรียกว่าตัวรู้ไอ้ธาตุรู้ครูวิญญาณนั่นแหละไอ้วิญญาณและธาตุมันก็ทำงานตามที่เราใช้สัญญามาจากความนึกคิดบ้างปรุงแต่งจากสังขารบ้างมันความมีปิติมีสุขมีทุกข์เกิดเวทนาบ้างไม่หนีไปในที่นี้พระองค์จึงบอกว่าเราต้องถอนอุปทานขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นตัวทุกข์ในอริยสัจ4เนี่ยพระองค์ตัดเรื่องทุกข์ใช่ไหมฮะองค์แรกเลยเรื่องทุกข์ทุกอะไรทุกข์จากอุปทานขันธ์ทั้ง5เพราะเรายึดว่าขันธ์5เป็นเราเรียก2อย่างกันรูปกับนามกายกับจิตนี่แหละฉะนั้นสมองกับจิตก็ทำงานแบบนี้จิตมันจะทำงานไปมีอยู่ที่รูปบ้างมันไปเกาะที่รูปมันก็จะรู้อยู่ที่รูปพอจิตไอ้วิญญาณละท่านี่มันดับที่รูปมันอาจจะไปคิดถึงอดีตสัญญาความจำตอนนั้นเนี่ยวิญญาณไม่ได้อยู่ที่รูปแล้วมันไปอยู่ที่มันดับจากรูปมันก็ไปเกิดอยู่ที่สัญญาสัญญาขันอดีตที่มันผ่านมาแล้วมันก็คิดไปพอมันปรุงแต่งขึ้นมาซ้อนขึ้นมาอีกไอ้สัญญาขันดับมันก็มาเกิดที่สังขารขันไอ้วิญญาณมันก็จะเที่ยวไปในขันทั้ง4เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารไอ้วิญญาณธาตุตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นการมาศึกษาเรื่องพวกนี้เนี่ยทำให้เราเข้าใจนะฮะเข้าใจทางเดินของจิตว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเรามันก็เป็นเพียงธาตุรู้มันมีสิ่งหนึ่งเข้ามายึดเอาขันห้าเพราะมีอวิชชาความไม่รู้เนี่ยมันก็มายึดเอาขันห้าว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งที่กายที่ว่าเป็นของเราเนี่ยพออยู่ไม่ถึง100ปีมันก็ผุพังก็เสื่อมสลายมันก็ไม่ใช่ของเราอีกไอ้วิญญาณที่เราปรุงแต่งที่มันเป็นสังขารเนี่ยเพราะมันมีอวิชชาไม่รู้มันก็ปรุงแต่งนี่ฮะอวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะมีวิอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารมันเป็นบุญยสังขารก็ได้อบุญยสังขารก็ได้อเนชาภิสังขารก็ได้ปรุงเป็นบาปก็ไปสิจิตที่มันฝักใฝ่มันละเมิดผิดในศีลในธรรมชอบลักเล็กขโมยน้อยชอบเบียดเบียนผู้อื่นก็เป็นมันก็ปรุงแต่งของมันอยู่แล้วไอ้เนี่ยวิญญาณมันปรุงแต่งของมันอยู่อย่างนั้นพอไอ้ขันนี้มันดับไอ้สัญญาไอ้ความจำไอ้ความผูกมัดไอ้ความยึดติดต่างๆมันก็ส่งผลเราไปเพราะมีอวิชชาความไม่รู้มันก็ให้เกิดอบุญยสังขารมันปรุงแต่งในทำในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเปรตวิสัยสุรกายก็ตกต่ำไปพอบุญยสังขารทำบุญสร้างเจดีย์ทอดกฐินผ้าป่าตั้งโบสถ์วิหารทำบุญให้ทานรักษาศีลอะไรไปเนี่ยก็เกิดทำให้เป็นมนุษย์สมบัติเทวสมบัติอเนชาภิสังขารแล้วปฏิบัติสมถกรรมฐานก็เกิดเป็นรูปฌานรูปฌานเนี่ยแต่ในนี้มันก็อยู่ในขอบข่ายของอวิชชาหมดเพราะว่าอวิชชามันเป็นปัจจัยให้สังขารทั้งหลายมันก็ยังอยู่ในขอบเขตอวิชชาหมดนี่อยู่ในเรื่องของหลักปฏิจจสมุปบาท12ข้อจนทุกข์ทั้งปวงเกิดขึ้นครบถ้วนตั้งแต่มีอวิชชาเป็นปัจจัยไว้อีกทีก็จะทำไว้คุยกันเรื่องนี้ฮะเป็นเรื่องที่ยากอยู่เข้าใจยากไม่ใช่ยากอยู่ยากทีเดียวเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วก็นิพพานนี่แหละเหตุปัจจัยที่ทำให้การและการเกิดขึ้นเป็นลูกโซ่ว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะฮะก็นิพพานถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีความดับไปแห่งสิ่งนี้จึงดับไปเนี่ยพระองค์ตรัสรู้ตรงนี้พระองค์ปาโลกเลยว่ายากที่จะให้สัตว์โลกเข้าใจทรงน้อมพระทัยจะไม่ประกาศพระศาสนาด้วยซ้ําแต่พระองค์มีพระเมตตาพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยในตําราก็บอกมีท้าวหัสดีพรมมาอาราธนาท่านคนที่มีทุลีเบาบางยังมีอยู่พระองค์ก็เลยเนี่ยคิดถึงอลาระบทอุทกดาบทรามบทที่ทำสมถะได้ถึงรูปฌานอรูปฌานน่าจะมีทุลีเบาบางแต่พอพิจารณาแล้วท่านละสังขารไปแล้วก็ถึงนึกถึงพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วพระองค์ก็มาแสดงเรื่องอริยสัจก็อยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็นิพพานนี่เองปฏิจจกับนิพพานก็คืออริยสัจ4นั่นเองก็เคยพูดไปแล้วในอังคารก่อนๆ นู้นแล้วครูบาอาจารย์ก็มาพูดอยู่เรื่อยๆแต่นี้ตอบปัญหาโยมก็ตรงนี้นะฮะกาย
สมองกับจิตก็ทำงานต่างกันตรงนั้นสมองก็เป็นเรื่องของรูปจิตก็เป็นเรื่องของนามจารย์ชัยชนะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับก็สมองนี่ก็เป็นส่วนที่บังคับกายว่ากายทำอย่างนู้นอย่างนี้ได้ก็เพราะสมองเป็นส่วนที่เป็นส่วนสั่งให้ทำงานครับแต่เรื่องจิตใจนั้นเป็นตัวรู้ที่เข้ามาอาศัยกายอยู่เท่านั้นครับเป็นนามธรรมที่อาจารย์ว่าครับก็ต่างกันแล้วก็การทำงานที่อาจารย์ว่าก็ตามนั้นแหละครับครับเพิ่มเติมแนะนำลองคอมเมนต์เขียนมานะโรมคอมเมนต์มาคุยกันได้ที่อยู่ตรงอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยตอนนี้ติดโควิดอยู่ต่างประเทศครับสำหรับช่วงแรกแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปะนาเระจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี 907-097-3154 907-097-3154ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร084-667-9194 084-667-9194 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-9537-70ต่อ3501-3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาล
หรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 18:00 นทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999ตอบปัญหาธรรมะโดยวันอังคารพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาวันพุธพระอาจารย์กฤตนิมมโลสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีวันพระฤหัสบดีพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิทโยวัดสังฆทานวันศุกร์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานวันเสาร์หลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะ024961163เชิญร่วมสร้างบารมีรอพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704408-447-4704
0-8-7-4-7-0-4 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430-073-6502 ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430-073-6502 ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่า
านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-9537-70ต่อ3501-3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 18:00 นทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999ตอบปัญหาธรรมะโดยวันอังคารพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาวันพุธพระอาจารย์กฤตนิมมโลสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีวันพระฤหัสบดีพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยวัดสังฆทานวันศุกร์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานวันเสาร์หลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะ024961163
จริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิปกรสุขิโตเจ้าวาดวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับประมาณ25ครับอากาศก็เปลี่ยนก็ร้อนก็จบแต่การไม่อยู่ครับฮะทางนู้นเก็บไม่นานอาจารย์เสียงไม่มาครับลองเช็คโอเน็ตหมดหรือเปล่าต้องเช็คในสถานีครับลืมเปิดมาไหมมาไหมตอนนี้มาอย่างเช็คอยู่ในห้องครับอาจารย์ได้ยินไหมมาอย่างฮัลโหลได้ยินไหมเข้าไปยังเข้ายังหนึ่งสองสามสี่เข้ายังฮะไมค์เข้าไหมได้ยินแล้วครับหนึ่งได้ยินแล้วครับพี่ตั้มไม่ได้เปิดใช่ไหมครับครับก็อย่างนี้แหละฮะมือใหม่ก็ค่อยๆพัฒนาไปก็ยังไงก็อย่าให้จิตมันเศร้าหมองนะเราเป็นพุทธบุตรพุทธสาวิกาเนี่ยเราศรัทธามั่นในพระรัตนตรัยก็ขอให้มั่นจริงๆมารู้ให้ศึกษาดูพระองค์แสดงอะไรพระองค์ชี้ทางตรงไหนให้เราเดินก็อย่าได้ประมาทแล้วจิตมันเศร้าหมองเนี่ยมันอย่างที่พระที่ท่านบอกจิตเตสังกะลิเถทุกติปาติกังขาเนี่ยจิตที่มันปรุงแต่งเศร้าหมองที่มันไปผูกติดกับอารมณ์อะไรมันก็เป็นทุกติเป็นที่ไปจึงบอกว่ากายไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราเนี่ยแต่เราก็ต้องอาศัยใช้กายเหมือนเรือนะท่านเปรียบไว้เหมือนเรือเราอาศัยเรือข้ามฟากถ้าเรือตรงไหนมันอุดมันรั่วเราก็อุดยามันตรงไหนมันชำรุดเราก็ซ่อมแซมก่อนจะให้ถึงฝั่งพอถึงฟากฝั่งแล้วเราลงแล้วเนี่ยเรือก็ไม่จำเป็นแล้วไม่ต้องแบกเรือไปด้วยกายนี้ก็ต้องทิ้งแล้วเพราะฉะนั้นที่จริงการเจริญมรณานุสติอยู่เนืองๆเนี่ยก็มีประโยชน์มากทำให้เราไม่ประมาทในความเป็นอยู่ไม่ปล่อยเว้นเวลาล่วงเลยไปไม่เพลิดเพลินไปกับรูปรสกลิ่นเสียงเพลิดเพลินกับความเป็นอยู่เนี่ยมันก็มีเป้าหมายเพราะเรารู้แล้วสักวันนึงเนี่ยเราจะต้องตายแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่พรุ่งนี้ก็วันนี้
แล้วทำยังไงล่ะลองคิดเล่นๆเนี่ยเราจะตายแล้วเนี่ยมันยอมรับได้ไหมพระองค์ถามพระอานนท์เนี่ยเธอคิดถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอานนท์บอกข้าพระองค์มีภารกิจมากคิดถึงความตายวันละ7ครั้งเนี่ยพระองค์ยังบอกอานนท์เธอประมาทเนี่ยยังคิดอยู่วันละ7ครั้งยังประมาทเราตถาคตเนี่ยคิดถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกลมเข้าไม่ออกก็ตายลมออกไม่เข้าก็ตายเพราะฉะนั้นเราเป็นอยู่ด้วยลมมนุษย์จะมีค่าอยู่แค่ลมหายใจจริงๆเป็นอย่างนั้นถ้าเราดูในรูปธรรมจริงๆเนี่ยถ้ามนุษย์หมดลมก็หมดค่าให้ใครก็ไม่เอาต้องเผาทิ้งไปฝังเป็นที่น่ารังเกียจคนที่รักกันนักหนาก็ไม่อยากอยู่ด้วยกันแล้วเพราะมันไม่มีลมเพราะฉะนั้นเราอย่าทิ้งนะอย่าทิ้งลมไปเปล่าพระองค์จึงให้เจริญอนาปานสติดูลมเข้าลมออกเนี่ยเราจะหยิบจับขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวจะทำอะไรก็เห็นลมเข้าเห็นลมออกมันเหมือนมันมีที่ตั้งของจิตมีเครื่องระลึกของสติตั้งเอาไว้มันก็เหมือนกับเป็นที่มั่นเป็นอารมณ์ของจิตดูลมเข้าลมออกนี่แหละเป็นยอดบุญแล้วใจมันมีที่ตั้งมีที่ยึดมีที่พักเป็นวิหารธรรมของจิตของใจเรานั้นจึงมีประโยชน์มากเมื่อกี้มีโยมอะไรรีวันเหรอฮะโยมเขามีข้อแนะนำอะไรอาจารย์ชัยนะลองอ่านให้ญาติโยมได้ฟังดีฮะครับก็มีการแสดงความคิดเห็นของโยมรีวันครับมาทางเฟซบุ๊กเห็นมาว่าเกิดมาพบชาตินี้เพื่อมาฝึกตนฝึกฝนตนเองสร้างเสริมทักษะบุญสั่งสมบุญบารมีให้มีแสงธรรมส่องสว่างนำทางให้จิตวิญญาณธาตุเดินไปในเส้นทางตรงแห่งการหลุดพ้นสิ่งที่ติดที่สิ่งที่จะติดตามไปเมื่อหมดวาระสุดท้ายคือมีเพียงกุศลกรรมและอกุศลกรรมคือความดีและความชั่วที่ได้กระทำไว้เท่านั้นเมื่อสิ้นลมหายใจจิตวิญญาณธาตุยังคงอยู่ไม่สูญสลายแต่หลุดลอยทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างล่องลอยไปตามกฎแห่งกรรมครับอนุโมทนากับโยมนะโยมคนนี้ก็เป็นนักฝ่ายในธรรมนักศึกษานักเรียนรู้ถ้าจำไม่ผิดแกก็ไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมอยู่หลายๆที่ก็สร้างบารมีสร้างบุญกุศลอยู่เรื่อยๆครับถ้าเราเรียนรู้ขันห้าเนี่ยเราก็จะรู้การเดินของจิตไอ้ธาตุรู้เนี่ยจริงมันเป็นธาตุหนึ่งอยู่ในขันห้าไอ้วิญญาณธาตุเนี่ยหรือเรียกอีกอย่างวิญญาณละขันก็แปลว่าเป็นกองเป็นหมวดเป็นกลุ่มวิญญาณรูปมาขันก็เป็นกองแห่งรูปเป็นหมวดของรูปเป็นกลุ่มของรูปเนี่ยเป็นหมวดเป็นกองเป็นกลุ่มเขาเรียกเป็นขันถ้าเราศึกษาเรื่องขันห้าเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งไปยึดเอาขันห้าว่าเป็นเราเขาเรียกว่าอุปทานไปยึดพวกบอกว่าสังกิเตนะปัญจุปาทาขันธาทุกขาว่าโดยสรุปหรือว่าโดยร่วมรัดก็คืออุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกในอริยสัจนะฮะอย่างที่กล่าวมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้เรื่องทุกข์เราก็ต้องรู้จักขันห้าเหมือนคุณหมอฮะรู้จักร่างกายสรีระวิทยารู้จักอนาโตมีส่วนต่างๆในร่างกายเวลาโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดจุดไหนตรงไหนจะได้รักษาได้ถูกเพราะนั้นเรารู้ว่าทุกข์เนี่ยมันเป็นโรคเปรียบเสมือนโรคอะฮะ มันเกิดตรงไหนในร่างกายจิตใจก็เรียกมันก็เกิดอยู่ในขันที่เราไปยึดก็อุปทานความยึดเป็นขันพระองค์มีสิ่งหนึ่งซึ่งอวิชชาเนี่ยตกอยู่ในอำนาจของอวิชชาความไม่รู้แต่อวิชชาเนี่ยถ้าพูดถึงอวิชชาเนี่ยมันรู้หมดนะมันรู้ยันรูปฌานอรูปฌานก็ยังอยู่ในขอบเขตของอวิชชาเหมือนกรณีของเดวินอะไรเกวินนดาบทอะไรที่ตอนพระโพธิสัตว์อุบัติเกิดขึ้นนะฮะชื่ออะไรเควินนดาบทใช่ไหมชื่ออะไรนะตอนที่มากราบพระเจ้าสุโธทนะ
ที่มาขอดูกุมารสิทธัตถะฮะพระโพธิสัตว์เทวินและดาเทวินดาบทเนี่ยอะไรเนี่ยแหละนะเราก็จำไม่ค่อยแม่นอ่านนานแล้วก็มานั่นน่ะเป็นพระเจ้าสุทโธนะเป็นโยมอุปถาของเทวินดาบทนี่แหละเทวินดาบทเนี่ยเขาไปเห็นเขามีฤทธิ์นะฮะได้ฌานได้ปฏิบัติสมถะเนี่ยจนได้สมาธิชั้นสูงฮะไปเห็นเทวดาจัดตกแต่งในวิมานไว้เนี่ยเพื่อต้อนรับพระโพธิสัตว์ที่จะลงมาอุบัติเกิดขึ้นในโลกแล้วก็เกิดขึ้นก็ดีใจแกไปเห็นอย่างนั้นแกก็ถามเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยพระโพธิสัตว์มาอุบัติแล้วที่พระนางสิริมหามายาเนี่ยเจ้าพระเจ้าสุทโธทนะก็ลงมาแล้วก็ร้องไห้ในพุทธประวัติเราก็อ่านร้องไห้เสียใจกราบพระบาทเห็นพุทธลักษณะนะเห็นกงจักรที่ฝ่าเท้าก็รู้ว่าเนี่ยโอ้เป็นมหาบุรุษแต่เราเสียดายร้องไห้เพราะไม่มีโอกาสที่ได้ฟังธรรมก็จะไปบอกไอ้พวกลูกหลานพวกที่เป็นลูกศิษย์ต่างๆเนี่ยฮะก็เลยพระบัญจวัคคีย์นั่นแหละให้ตามคอยติดตามนั่นน่ะนั่นเพราะว่าอวิชชาก่อโบสถ์สร้างศาลาทำบุญกุศลก็อยู่ในขอบเขตของอวิชชาที่เป็นบุญญาสังขารที่เราเนี่ยได้มนุษย์สมบัติเทวสมบัติก็ทำบุญนี่แหละทำบุญให้ทานรักษาศีลก็ยังอยู่ในขอบเขตของอวิชชาเพราะนั้นอวิชชารู้หมดนะฮะรู้จะทำชั่วคอร์รัปชันทำนู่นทำนี่เก่งอวิชชาเนี่ยรู้หมดแต่ไม่รู้ทางไปนิพพานไม่รู้เรื่องอริยสัจเนี่ยเพราะมันมีสิ่งนี้โดนอวิชชาครอบงำมันก็เกิดสังขารปรุงแต่งเป็นบุญเป็นบาปบ้างเป็นกลางๆบ้างมันก็ให้ทำให้เกิดวิญญาณมันก็มาสร้างขันธ์5ขึ้นมาอีกไอ้สิ่งนี้ที่เที่ยวไปมีสาวกของพระศาสดาชื่ออะไรจำไม่ได้พูดว่าวิญญาณเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดพูดว่าวิญญาณเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดองค์บอกว่าเธอเป็นโมฆะบุรุษตำหนิพระองค์นั้นเลยด้วยเป็นโมฆะเลยเราไม่เคยตัดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติธรรมเราจะเห็นวิญญาณมันเกิดดับตลอดเวลาไอ้ธาตุรู้ไอ้วิญญาณละธาตุไอ้วิญญาณละขันเนี่ยมันไปเกาะตรงนั้นทีตรงนี้ทีมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาวิญญาณในขันห้าธาตุรู้เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยโยมที่พูดถึงเรื่องนี้มาเนี่ยก็คงประมาณนี้เพราะแกก็เคยฟังเราคุยเราพูดอยู่เพราะมันปรุงแต่งในสังขารมันก็ไปตามบุญตามบาปอย่างที่แกบอกแหละเพราะมันปรุงแต่งอยู่มันก็ยังมีรูปมันไม่มีแล้วแต่มันมีสัญญาความจำอยู่สังขารที่เราเคยปรุงแต่งอะไรต่างๆมันก็ทำให้เกิดวิญญาณขึ้นมาอีกวิญญาณในนี้คิดง่ายๆเหมือนเราปฏิสนธิวิญญาณนะฮะมันทำให้เกิดถ้าทำเป็นอบุญญาสังขารปฏิสนธิวิญญาณมันก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นบุญญาสังขารก็ปฏิสนธิเป็นในครรภ์ของมนุษย์บ้างเทวดาอุบัติขึ้นมาเลยบ้างในครรภ์ของมนุษย์มันก็วิญญาณองค์ตรัสบอกว่าสังขาราปัจจยาวิญญาณังสังขารเป็นปัจจัยทำให้เกิดวิญญาณเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีฮะเพราะสังขารมันปรุงแต่งทำให้เกิดวิญญาณเพราะวิญญาณมีเนี่ยเหมือนเราปฏิสนธิในครรภ์มารดาเนี่ยวิญญาณมันไปแล้วมันก็ไปพร้อมกับรูปแหละซึ่งเป็นเล็กๆเป็นสาภาท่านเรียกอะไรนะเป็นสิ่งเล็กๆปรากฏขึ้นมันก็เป็นมีรูปเหมือนกันแต่ยังไม่ครบอายตนะยังไม่เกิดพอได้เวลาเนี่ยพอมันงอกออกมามีแขนมีขามีหัวมีตาหูจมูกลิ้นกายขึ้นมาเนี่ยอายตนะจึงครบอย่างนี้เป็นต้นฮะก็เราไปศึกษาเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเราจะรู้เรื่องของเนี่ยของขันธ์5วิญญาณพวกนี้ไอ้วิญญาณธาตุเนี่ยแล้วเราจะรู้เลยว่าที่พระองค์ตัดเอาไว้อุปทานขันธ์ทั้ง5มันเป็นอย่างนี้เพราะมันมีไปตัวยึดไงฮะมันมีสิ่งหนึ่งเข้าไปยึดเป็นมีอุปทานมีอวิชชาความไม่รู้เข้าไปยึดเอาขันธ์5ว่าเป็นเราเป็นของเรา
ถ้าเราปฏิบัติเราจะเห็นเลยว่าจิตมันเกิดดับตลอดเวลาให้มันอยู่ตรงนี้มันก็ยังไม่อยู่ถ้าจิตเป็นของเราจริงบอกให้อยู่ตรงลมเนี่ยแหละให้ดูลมเข้าลมออกมันจะอยู่ได้เท่าไหร่ลมก็คือกายหนึ่งในกายทั้งหลายก็คือกองแห่งรูปก็คือรูปมาขันจึงบอกอย่าเสมอว่าเวลาเราดูไอ้ตัวรู้เนี่ยเราฝึกสติเป็นเครื่องระลึกดึงจิตไอ้ธาตุรู้ตัวนี้เราใช้ตัวรู้ตัวนี้มาดูอยู่ที่กายดูลมเข้าลมออกพอไม่อยู่มันเผลอไปมันไปคิดอดีตก็เป็นสัญญาละขันสัญญาละธาตุก็นึกไปเรื่องอดีตผ่านมาแล้วก็ปรุงแต่งไปไอ้รูปเมื่อกี้ดับไปแล้ววิญญาณที่ไปเกาะที่รูปมันดับมันก็มาเกาะตรงนี้อีกมันเกิดดับตลอดเวลาให้เข้าใจอย่างนี้นะโยมครับมีใครชี้แนะอะไรก็แนะนำมาดีฮะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนที่ร่วมฟังร่วมดูกันสีจังหวัดนนทบุรีครับถามมาว่าถ้าบริจาคดวงตาให้กับโรงพยาบาลมีอานิสงส์ไหมการที่เรามีเจตนาเนี่ยช่วยเหลือมันก็เป็นบุญอยู่แล้วช่วยเหลือเหมือนการให้การเสียสละมันเป็นทานบารมีทานอุปบารมีทานปรมัตถบารมีเนี่ยก็เป็นการที่ได้การให้เนี่ยมันมีอานิสงส์อยู่แล้วเป็นผู้รับได้บุญฮะถามว่าได้บุญไหมได้ครับบุญก็คือความสุขนั่นแหละพอเราให้ใครไปแล้วรู้สึกมันมีปิติมีสุขแต่ให้ด้วยความตนีหรือให้ด้วยเอาหน้าเอาตาอะไรก็นั่นอีกแบบนึงแต่ละการเสียสละอย่างนี้แหละก็เป็นการได้บุญฮะก็ตอบว่าได้บุญมันมีคำถามต่อไปว่าไงนะฮะข้อสองครับถามต่อเนื่องมาว่าถ้าเป็นบุญบารมีจะเป็นปัจจัยให้ได้ดวงตาเห็นธรรมได้หรือเปล่าครับอยู่ที่เราอธิษฐานโยมเขาถามว่าการบริจาคดวงตาได้บุญไหมก็ตอบว่าได้แล้วถามต่อไปว่าการที่บริจาคดวงตาไปแล้วเนี่ยจะมีอานิสงส์จะมีบุญให้ได้ดวงตาเห็นธรรมไหมก็ต้องอยู่ที่ความประพฤติปฏิบัติของเราเหมาะควรที่จะได้บรรลุธรรมไหมอยู่ที่เราตั้งจิตด้วยตั้งจิตอธิษฐานดังนั้นการที่จะเข้าถึงธรรมเนี่ยก็อยู่ที่การที่เราผูกจิตทำใจได้ไหมเราศึกษาการปฏิบัติด้วยแล้วเราลดละสักกายทิฏฐิความเห็นผิดในกายได้ไหมไม่ใช่กายของเราเนี่ยกายนี้ไม่ใช่ของเราเราบริจาคไปแล้วก็ลดไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วถ้าเราละสักกายทิฏฐิเราไม่สงสัยอยู่แล้วในธรรมะหลักธรรมคำสอนเนี่ยไม่สงสัยแน่แล้วไม่ไปยุ่งเกี่ยวฉาบทากับสินโพธิผิดศีลวัดผิดๆเนี่ยเรียกว่าศีลพัตตปรมาสเนี่ยก็เรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมถ้าดวงตาเห็นธรรมระดับชั้นต้นก็คือเป็นพระโสดาบันแล้วเราเสียสละตรงนี้ไปด้วยแล้วเราทําจิตแล้วเราฝึกใจเราเป็นเนี่ยก็ได้ฮะก็ต้องอยู่ตั้งจิตอธิษฐานแต่การจะทําอะไรแล้วปรารถนาอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูเหตุปัจจัยด้วยเหมือนแล้วคนใส่บาตรเนี่ยทําบุญปรารถนาเข้าถึงพระนิพพานเลยเนี่ยมันก็ดูยังไงอยู่แก่การเสียสละบริจาคให้ทานแล้วปรารถนาโยมลองพิจารณากันใครมีแง่คิดข้อคิดอะไรลองมาส่งเสริมมาลองมาช่วยโยมกันการชัยชนะจะช่วยโยมยังไงตรงนี้ด้วยครับก็เจ้าก็เคยบริจาคในชาติที่ผ่านมาครับก็เอ็นบารมีบารมีพระอาจารย์ครับครับมีฮะสิ่งที่ให้ได้ยากยิ่งกว่าคือให้สิ่งที่เรารักพระองค์เสียสละมาหมดแล้วในพระเวสสันดรใช่ไหมพระเวสสันดรชาดกเราไปอ่านดูการให้ทานการเสียสละก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดแหละโยมนะเราก็เราตั้งจิตเจตนาที่มีดวงตาเห็นธรรมเรารู้แล้วเนี่ยพระองค์ชี้ทางให้แล้วละสังโยชน์3แล้วก็ทำทานศีลภาวนาเนี่ย
ให้มากขึ้นแล้วไม่ต้องถามใครเลยโยมปฏิญาณตนเองได้เลยพยากรณ์ตัวเองได้เลยว่าเนี่ยมีดวงตาเห็นธรรมได้ธรรมไม่ต้องไปรอให้ใครพยากรณ์เลยไม่รู้ว่าทำอย่างนี้จะได้ไหมอย่าไปสงสัยว่าทำอย่างนั้นจะได้ไหมโยมเดินตามทางมรรคศีลสมาธิปัญญาหรือเป็นคฤหัสถ์ก็ทานศีลภาวนานำไปแล้วก็ดูด้วยละตัวตนได้ไหมไอ้ความโกรธความโลภมันเบาบางมันน้อยลงไหมเนี่ยจะเสพบริโภคทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรายังผูกติดมีตัณหากล้าราคะแก่งไหมมันเบาบางลงไปอย่างเงี้ยเห็นธรรมชาติสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงให้ความรู้เหนือความรู้สึกก็ใช้ได้เนี่ยพยากรณ์ตัวเองได้เลยนะก็ถ้ามีคำถามก็บอกนะครับครับถามนี้มาจากโยมจันเพ็ญจังหวัดนนทบุรีครับถามมาว่าตอนที่เห็นมีข่าวการพนันออนไลน์และยาเสพติดเยอะมากๆจะมีวิธีบอกลูกๆหลานๆไม่ให้ไปยุ่งได้อย่างไรครับก็ต้องชี้ทุกข์นะต้องเอาหลักอริยสัจมานะโยมต้องชี้ไม่รู้ว่าทางเพจวัดท่านได้ยินไหมมีโยมจากนนทบุรีถามมาบอกว่าช่วงนี้มีข่าวเรื่องอะไรออนไลน์นะครับเรื่องแล้วก็ยาเสพติดจะมีวิธียังไงไม่ให้ลูกหลานเข้าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องชี้โทษนั่นแหละโทษว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะไปยุ่งเกี่ยวแล้วเนี่ยโทษเป็นอย่างนี้ให้เขาเห็นก็เห็นทุกข์เห็นโทษให้เห็นทุกข์ชัดๆเนี่ยจะได้เห็นเหตุที่ทำให้ทุกข์ก็เพราะเราไปข้องเกี่ยวไปยึดเอากับเรื่องเหล่านั้นต้องชี้ทุกข์ให้เขาเห็นนะครับบางทีเนี่ยมันเย้ายวนเราก็ต้องหาบรรยากาศหาสิ่งแวดล้อมที่ดีๆบางทีเนี่ยลูกหลานเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่ดีก็ชักชวนพาไปก็ต้องคอยดูแลเอาใจใส่ครับอย่าปล่อยให้หน้าที่การงานบางคนเนี่ยเอาธุรกิจตัวเองดูแลแต่เรื่องหาอยู่หากินจนลืมคนอยู่ใกล้ๆคนที่เรารักคือลูกครอบครัวก็ปล่อยปละละเลยก็ต้องให้เวลากับเขาอยู่กับเขาเนาะมากๆชี้คุณชี้โทษนะต้องบอกเขาถ้าเป็นเด็กๆ เป็นเยาวชนเป็นอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสก็เนี่ยเขามีกิจกรรมยุวพุทธก็ดีหรือทางวัดสังฆทานก็จัดอบรมอยู่เรื่อยๆอบรมสามเณรฤดูร้อนหรือว่าลองดูพาเขาฟังธรรมหรือเปิดโทรทัศน์เปิดอะไรเนี่ยวันอย่างเด็กๆ เคยมีโยมเขาทำนะฮะเพราะไม่มีโอกาสไปวัดไปปฏิบัติธรรมธุรกิจเขามากเขาก็เอาแหละ8ค่ำ15ค่ำเนี่ยเขาเอาบ้านเป็นวัดวันนั้นเนี่ยจะไม่ดูการละเล่นชวนลูกด้วยแต่ถ้าได้ดูโทรทัศน์ก็ให้เรื่องที่มันมีสาระที่เป็นประโยชน์ให้เขาดูอย่างนั้นให้เขาห่างพวกเทคโนโลยีบ้างสักวันนึงอ่ะมาดูอยากจะดูโทรทัศน์ก็เปิดในรายการที่มันเป็นสาระที่มีประโยชน์เนี่ยก็ไม่ประดับแต่งร่างกายลองดูลองมาฉันมื้อเดียวลองมาทานแบบพระลองฝึกกันไหมเนี่ยทำเป็นเรื่องกิจกรรมในครอบครัวก็เขาก็มีความคิดไอเดียดีๆฮะกลายเป็นว่าบ้านนั้นถืออุโบสถถือศีล8ทุก8ค่ำ15ค่ำเขาทำได้เราลองเอาพวกเนี้ยไปสอนไปแนะนำเขาแล้วพวกที่ติดพวกเนี้ยมันติดในความสนุกความเพลินยิ่งให้คนพวกเนี้ยมาฝึกสมาธิได้เนี่ยไม่เพลินไปกับอารมณ์เนี่ยมันเรียกว่าละตัณหาได้ไม่เพลินพอเรามันคิดมันจะเพลินไปกับอะไรเราละเขาเรียกว่าละนันทินันทิคยาราคะคโยที่พระองค์บอกเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิเราไม่เพลินไปกับอะไรเนี่ยราคะความยินดีความกำหนัดในความพอใจในสิ่งทั้งหลายมันก็ดับไปด้วยไอ้ที่เรามีตัณหามีราคะมันเพลินไงมันเพลินไปกับอารมณ์นั้นๆอย่างเสพยาเสพติดเนี่ยมันก็เพลินไปในกลิ่นในรสจริงๆมันไอ้พวกนี้เนี่ยเลิกไม่ยากแต่มันลืมยากมันติดกลิ่นไงพวกนี้ติดกลิ่นติดเสพความรู้สึกลุ้นความแบบอย่างนี้เราเปลี่ยน
มุมเปลี่ยนอารมณ์ให้เขาเข้ามาลุ้นดูมาลองมาฝึกดูเวทนาดูลุ้นเนี่ยเป็นประโยชน์ดูเดินจงกรมมาทานข้าวมื้อเดียวอยู่ได้ไหมเนี่ยให้เข้ามามีกิจกรรมแบบนั้นแล้วพอจิตเขาควบคุมจิตเขาได้เขามีสติมากขึ้นก็ชี้คุณชี้โทษให้เขาเนี่ยโทษนะเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เนี่ยอนาคตมืดเลยแล้วพ่อแม่แก่แล้วจะอยู่กับใครอย่างเงี้ยไม่ห่วงเหรอให้เขารักไม่รักพ่อรักแม่ก็รักตัวเองอนาคตจะอยู่ยังไงเราจะเห็นก็เห็นเอาตัวอย่างอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้มีมากมายเห็นไหมเป็นดาราเป็นนักร้องเป็นอะไรพอพลาดไปแล้วก็เนี่ยเสียใจตอนหลังอนาคตก็มืดเขาไปยุ่งเกี่ยวกับพวกนี้อบายามุขทั้งหลายเป็นทางแห่งความเสื่อมพระองค์ก็บอกไว้แล้วมีใครแนะนำไหมเรื่องเราไม่มีลูกใครที่เนี่ยมีลูกมีเจ้าสอนกันยังไงก็เนี่ยช่วยโยมอะไรนนบุรีเนี่ยก็เรื่องนี้ก็เยอะนะฮะมาวัดก็บอกเนี่ยกุ้มใจลูกเล่นมือถือเล่นแต่เกมคอมพิวเตอร์อะไรปัญหาของพ่อแม่เนี่ยเพราะความรักนะความรักเนี่ยทำให้เป็นทุกข์ทีนี้ทำยังไงให้เราทุกข์น้อยลงเราก็ทำเหตุปัจจัยให้ดีให้สุดกำลังความสามารถพอผลมันออกมายังไงเราก็ต้องรับได้ฮะเพราะทุกคนทำกรรมมาแตกต่างกันไปวุฒิภาวะสติปัญญาก็ไม่เหมือนกันจะบางทีพี่น้องกันนี่ยังฉลาดหรือมีพฤติกรรมมีความประพฤติต่างกันก็มีเพราะนั้นไม่เหมือนกันเพราะนั้นเราเป็นพ่อแม่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของอุปทานยึดว่าเป็นเราเป็นลูกเราเป็นคนที่เรารักเป็นคนที่เราชังทำไงมองภาพรวมเอาใจเราก่อนนะใจเราสงบใจเราเย็นก่อนเดี๋ยวมันก็จะเห็นอะไรได้ชัดขึ้นบางทีมันรักความรักมันก็ทำให้เราทำอะไรที่มันบางทีก็มากไปไม่ถูกต้องบางทีก็ต้องปล่อยให้เขาดูตัวเองบ้างเพราะฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยมีเขาเรียกมีเป็นพรหมวิหารของลูกมีเมตตามีกรุณามีมุทิตาเต็มหัวอกหัวใจอยู่แล้วแต่เราใช้อุเบกขาไม่เป็นอุเบกขาตัวนี้เป็นตัวปัญญาควบคุมเมตตากรุณามุทิตาให้ถูกต้องตรงธรรมซึ่งเคยพูดไปแล้วในวันอังคารก่อนๆเพราะฉะนั้นอุเบกขาเนี่ยมันเป็นเครื่องไม่ให้เรามีฉันทาคติอคติจนเกินไปเนี่ยให้อยู่กลางๆไม่ใช่ว่าลูกฉันใครอย่าแตะไม่ล้มไม่ได้เนี่ยมันกลายลูกก็กลายเป็นผู้เรียกร้องฮะเป็นนักขอนักเรียกร้องต้องการนั่นต้องการนี่เดี๋ยวแม่ก็ให้เดี๋ยวพ่อก็ให้มันต้องให้เขารู้เองเป็นเองให้เขาหาเองบ้างมีลูกคนหนึ่งเนี่ยอยู่รีสอร์ทตรงปากช่องเลยวัดไปไม่ไกลโอ้นั่งเกเรเอามาฝากวัดมาปฏิบัติมาบวชเป็นเนนแล้วก็วันนั้นก็เป็นอะไรก็ไม่ได้ดีขึ้นมันก็ยังติดในนั่นน่ะวัตถุในเพื่อนฝูงในเรื่องของสนุกสนานแล้วแกก็ตามใจลูกจะเอาอะไรก็ให้เป็นเจ้าของรีสอร์ทรวยไปๆมาๆเนี่ยเอาที่เนี่ยกระดาษปลอมลายเซ็นเช็คได้ฮะแล้วก็เอาที่ของแม่ไปเนี่ยไปขายไปจำนองร่วมมือกับทั้งข้าราชการทั้งอะไรเนี่ยพอเขาไล่ทำจับทางก็ติดคุกโอ้อกแม่ฮะพอลูกติดคุกเนี่ยไม่ยังต้องส่งเงินไปให้ต้องเลี้ยงดูเนี่ยกลายเป็นลูกอยู่สบายเลยในคุกส่งเงินไปทีหลายๆตังส่งเงินไปไว้อยากจะใช้จ่ายอะไรก็บอกเขาไอ้มันก็นั่นแหละเราก็ต้องวางอุเบกขาตัวนี้แหละไม่งั้นลูกก็จะเป็นนักเรียกร้องต้องให้เขาทำเองบ้างให้เขาฝึกฝนตัวเองเหมือนผู้พิพากษาเนี่ยท่านมีอุเบกขาฮะท่านไม่ในพวกชั้นเนี่ยถ้ามันก็ตัดสินไม่ตรงแล้วถ้านั่นพวกชั้นนี่ไม่ใช่พวกชั้นนี่ฉันไม่ชอบ
เนี่ยถ้าเอาอารมณ์เอาความรู้สึกตรงนี้เป็นหลักมันก็ฉันทาคติอคติก็เกิดขึ้นเพราะนั้นก็ต้องวางอุเบกขาบ้างใช้ปัญญาเมตตาที่มันถูกต้องโดยธรรมกรุณามุทิตาเนี่ยคอยยินดีในคำเวลาเขาได้ดีมีสุขเขาทำได้เขาพัฒนาตัวเองได้ดีแล้วก็พอยินดีกับเขาก็เป็นกำลังใจให้นะคุณโยมวันเพ็ญนนท์ใช่ไหมนั่นแหละเราเลือกเองฮะกายขันห้าเราก็ทุกพออยู่แล้วเราไปเอาขันอีกมาอีกตั้งห้าขันไปยึดเอาขันอีกห้าขันใครมีลูกสักสามคนก็ยึดเอามาอีกสิบห้าขันเนี่ยโอ้โหเพราะความยึดมั่นก็เลยทุกตัวเองก็ทุกพออยู่แล้วนะเป็นกำลังใจให้สู้ไปชีวิตมีแล้วก็ดูแลกันไปอย่าให้ใจเศร้าหมองเจอปัญหาเจอทุกข์ก็ยิ้มสู้ให้ใจมันเป็นพุทธะเป็นผู้รู้เป็นพุทธบุตรพุทธสาวิกาของพระองค์เนี่ยเรามีพุทธเจ้าไว้มั่นคงแล้วอย่าลืมหลักธรรมคำสอนช่วยได้โยมทำอะไรไม่ได้ก็ลองนั่งสมาธิหลับตาทำใจว่างๆดูลมเข้าลมออกมีอะไรไหมฮะครับมีคำถามมาจากโยมอุมารินอุบลราชธานีครับถามมาว่าสมถะกับสมาธิเหมือนกันไหมและแตกต่างกันอย่างไรโยมตาบอดมา3ปีแล้วจิตใจก็เลยมาทางธรรมรับฟังรายการสว่างใจอยู่ครับรับฟังรายการธรรมะสว่างใจอยู่ชื่อโยมอะไรนะฮะชื่อโยมอุมารินอยู่จังหวัดอุบลราชธานีครับจะเจริญพรนะโยมอุมารินจากอุบลราชธานีจะบอกว่าแกตาบอดมา3ปีแล้วแล้วแกก็ถามว่าสมถะกับสมาธิเหมือนกันไหมหรือใช่ไหมฮะต่างกันอย่างไรหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรจริงก็เป็นคำพูดนะฮะสมถะภาวนาสมาธิภาวนาจิตตภาวนาชื่อเดียวกันโยมจำเอาไว้เป็นเรื่องของสมถะเป็นเรื่องของการทำสมาธินะสมาธิคือทำจิตให้ตั้งมั่นสมถะก็คือจิตนั่นแหละก็คือทำจิตให้ตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวจนทำให้เกิดที่สุดของสมถะหรือสมาธิเนี่ยก็คือฌานนะ1 2 3 4จนไปถึงรูปฌานอรูปฌานนั่นก็เรียกฝ่ายของสมถะเป็นชื่อเดียวกันนั่นแหละทั้งสมถะภาวนาจิตตภาวนาสมาธิภาวนาเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตทีนี้เนี่ยวิปัสสนาเป็นเรื่องของปัญญาเนี่ยจะต่างกันตรงคำว่าวิปัสสนาวิปัสสนาภาวนาหรือปัญญาภาวนาเนี่ยเป็นการเข้าไปรู้ธรรมชาติสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วน้อมจิตเข้าสู่พระไตรลักษณ์เห็นพระไตรลักษณ์เป็นของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นทุกข์เห็นอนิจจังความไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายมันคงสภาพเดิมไม่เที่ยงมันตั้งอยู่ไม่ได้มันเป็นทุกข์ของมันในตัวบีบคั้นของมันในตัวไม่ว่ามีใจคลองไม่มีใจคลองโลกใบนี้ก็มีอยู่ในกฎของไตรลักษณ์ไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาไม่มีใครไปบงการให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จงอย่าเป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยจงเป็นอย่างนี้เถิดเป็นไปไม่ได้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายมันอยู่เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาแม้แต่กายเราก็เหมือนกันไอ้ขันห้าก็เหมือนกันก็อยู่ในกฎนี้เพราะนั้นที่โยมถามว่าเหมือนกันไหมต่างกันยังไงคือตอบว่าเหมือนกันสมถะกับสมาธิก็ตัวเดียวกันนั่นแหละแต่เรียกคนละอย่างสมถะกับวิปัสสนาจะคู่กันก็ดีแล้วโยมนะเนี่ยตาไม่เห็นรูปแล้วหูได้ยินเสียงก็ยังดีก็ใช้เสียงใช้หูนี่แหละเข้าถึงมรรคผลนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมคืนนี้ไม่ต้องหลับตาแล้วตามันหลับเองแล้วก็อย่าทุกข์ในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะใช้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยแหละให้มีประโยชน์ให้ได้ศักยภาพได้มากที่สุดก็เป็นกำลังใจเอาใจช่วยนะโยมนะช่วงนี้เราก็มันเหมือนกับ
มันมีวิกฤตตรงนี้อยู่การหาอยู่ก็กินขัดเคืองลำบากการจะเดินทางไปไหนก็ต้องระวังเพราะนั้นรวมก็นั่นแหละใช้บ้านเป็นวัดเนี่ยนะอยู่บ้านก็ขอเป็นกำลังใจให้โยมอุบลนะโยมชื่ออะไรนะโยมชื่ออุมาลินครับนี่คณะสงฆ์ทางวัดก็เป็นกำลังใจช่วยขอให้ได้มรรคผลดวงตากายมันมืดก็ขอให้ดวงตาใจดวงตาธรรมสว่างที่โยมนะโยมครับมีคำถามมาจากโยมเบิ้ลมา2ข้อครับถามข้อแรกว่าปฏิบัติถ้าเกิดอาการง่วงแล้วเผลอหลับเราต้องกำหนดอย่างไรจึงจะปฏิบัติต่อได้ครับอ๋อโยมเปิ้ลถามว่าถ้าปฏิบัติไปแล้วง่วงแล้วเผลอหลับแล้วจะทำยังไงต่อไปใช่ไหมฮะก็ใช้ได้นะถือว่าหลับหนึ่งโยมใช้ได้ตรงที่ว่าโยมมีความเพียรโยมมีจิตที่จะนั่งสมาธิเราก็เป็นบ่อยๆเวลาทำงานหรือทำอะไรกิจกรรมอะไรเพียๆไปนั่งแล้วมันคอยจะหลับจิตมันไม่ได้ฟุ้งซ่านไม่ได้คิดอะไรเนี่ยแล้วพอมันเริ่มนิ่งๆมันไม่ปรุงแต่งไม่นึกอะไรมันก็เพิ่มจะหลับบางทีก็สับมันงกไปวูบๆเหมือนกันก็มีฮะทีนี้ก็ดึงกลับมาวิธีแก้ความง่วงพระองค์ให้ไว้ได้หลายวิธีลืมตาก็ได้เอาน้ำลูบหน้าขนไก่ปั่นหูแหงดูดาวอยู่ในที่โล่งแจ้งแล้วก็ไม่ก็เดินยืนเดินลองไปดูในที่พระองค์แสดงกับพระโมคคัลลานะยืนเดินไม่หายไม่ไหวก็มันทำทุกอย่างแล้วเนี่ยก็นอนก็ผูกใจว่าถ้ามีสติปุ๊บลุกเลยเนี่ยไม่บิดไปบิดมาเนี่ยคนเราบางทีนอนไปแล้วพอรู้สึกตัวขึ้นมามีสติปุ๊บเนี่ยบางทีก็กิ้งไปกิ้งมาหลับต่อเนี่ยพอมีสติแล้วก็ลุกทำความเพียรต่อถ้าโยมง่วงในระดับนั้นเนี่ยก็ให้เปลี่ยนนั่งเอาลืมตาดูแค่แอกเกวียนแค่ปลายจมูกลงไปลืมตาถ้ามันยังไม่หายก็เดินเพราะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นหรอกนิวรณ์เนี่ยมันครอบงำเราได้หมดแหละบางทีมันไม่ใช่ไอ้นิวรณ์5เนี่ยมีกามฉันทะเนี่ยมีพยาบาทมีวิจิกิจฉาทินนะมิทะวิไอวิจิกิจไอฟุ้งซ่านรำคาญใจเนี่ยอุทธัจจกุกขจักเนี่ย5ตัวนี้เค้าเรียกว่ามันไอ้นิวรณ์5ทำยังไงจะละมันไปให้ได้ข้ามนิวรณ์ได้จิตก็ตั้งมั่นบางทีมันไม่ใช่เกิดแค่ความง่วงมันฟุ้งซ่านเนี่ยแล้วมันก็พาเราไปเรียกว่าอุทธัจจกุกขจักความคิดฟุ้งซ่านรำคาญใจเนี่ยมันไปเรื่อยพอไปปุ๊บมันเกิดบางทีมันปรุงแต่งไปมันเกิดความยินดีชอบใจมันก็กลายเป็นกามฉันทะอีกเกิดฟุ้งซ่านไปหงุดหงิดขึ้นมาก็เกิดพยาบาทนิวรณ์ขึ้นมาอีกอันนี้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์ที่เรากำหนดขึ้นเป็นที่ตั้งของจิตเนี่ยเป็นที่เครื่องระลึกของสติก็ดูลมเข้าลมออกหรือมันง่วงดูลมเข้าลมออกมันจะพาง่วงอยู่เรื่อยแล้วก็ลองมาพิจารณาเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนน้อมจิตว่ามันไม่เที่ยงไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเจริญอสุภะก็ได้พิจารณาใช้สัญญาความจำสร้างปัญญาเราเคยเห็นเราเคยศึกษาเรื่องอสุภะความไม่สวยไม่งาม9ลักษณะของกายที่เน่าบูดเริ่มขึ้นอืดเปลี่ยนสีอะไรต่างๆถ้าจะเลยอสุภะได้ฮะลองใช้เทคนิคดูถ้ามันง่วงก็เดินนะโยมนะโยมเปิ้ลครับกรรมที่พ่อแม่ทำไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีผลของกรรมนั้นจะตกถึงลูกหลานได้หรือไม่ครับแล้วที่ว่ามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์หมายถึงอะไรครับถ้ามันก็ตัวบุคคลฮะใครทำกรรมไงก็ได้อย่างนั้นกรรมเผ่าพันธุ์ก็คือเกิดที่โดยปุถุชนโยมก็ชอบพูดคนที่เหมือนมีเหตุการณ์เกิดกิจอะไรขึ้นมาต้องตายเป็นหมู่อย่างเงี้ยเขาก็เรียกว่ากรรมเป็นเผ่าพันธุ์โด
ในลักษณะนั้นแต่จริงเผ่าพันธุ์เราเกิดมาเป็นมนุษย์มันต้องกลายเป็นเผ่าพันธุ์อยู่แล้วมันต้องเป็นกรรมของเกิดมาเป็นอัตภาพใดก็เป็นกรรมอย่างนั้นมีอัตภาพมนุษย์ก็เนี่ยเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็เป็นกรรมเป็นกรรมทั้งดีทั้งไม่ดีแหละการกรรมตัวเนี้ยแต่พ่อแม่เนี่ยจะส่งผลถึงลูกไหมก็ต้องเหตุปัจจัยมันเอื้อกันหรือเปล่าอย่างลูกไปจำเอาลักษณะหรือความประพฤติการกระทำของพ่อแม่มาอันก็ส่งผลมาถึงลูกหรือลูกมันคนละส่วนกันอยู่แล้วใครทำกรรมยังไงก็ได้อย่างนั้นที่พระองค์บอกเจตนาเป็นกรรมเราทำกรรมยังไงก็เป็นผลของมันอย่างนั้นจะส่งผลมาถึงอีกคนหนึ่งได้เนี่ยนอกจากมีเหตุปัจจัยที่เราไปรับเอาอารมณ์ตรงนั้นมาแล้วมาเป็นนิสัยในสิ่งที่ไม่ดีไปทำกรรมหรือจิตเราเศร้าหมองกับเหตุการณ์ที่พ่อแม่ทำเอาไว้จิตเราเศร้าหมองหมกมุ่นก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยกลายเป็นว่ามันก็เหมือนกรรมส่งถึงกันพอเราเห็นการกระทำตรงนั้นแล้วก็เอามาผูกติดอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกตรงนั้นน่าจะเป็นลักษณะนี้หรืออาจารย์ชัยชนะมีอะไรแนะนำไหมครับสองคำถามครับคำถามต่อมาครับเป็นคำถามมาจากเดี๋ยวครับคำถามจากวิลเปิลเช่นเดียวกันครับตกมาข้อหนึ่งครับข้อ3ข้อ3ถามมาว่าถ้าต้องการที่จะทำงานแต่ติดตรงที่ไม่มีปัจจัยไม่มีสิ่งของที่จะทำทานอ๋อการทำทานครับอาจารย์ครับแต่ติดที่ว่าไม่มีปัจจัยในไม่มีสิ่งของที่จะทำทานแต่อยากได้บุญในส่วนของทานบารมีต้องทำอย่างไรครับอ๋อโยมเขาถามบอกว่าไม่มีวัตถุทานแต่อยากได้บุญจากการให้ทานใช่ไหมฮะครับอ๋อก็อนุโมทนาเพราะเราไม่มีวัตถุนี่ฮะหรือถ้าเรามีแรงอยู่ก็ช่วยกิจกรรมมาช่วยหยิบช่วยจับอย่างเงี้ยแล้วก็โมทนากับเขาแล้วก็ได้ส่วนแห่งบุญนั้นด้วยเพราะพอยินดีไงฮะเพราะคนทำดีเราพอยินดีแล้วก็เป็นบุญของเราด้วยก็ได้อานิสงส์ได้ผลบุญของนั้นด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆว่าบุญเกิดจากการโมทนาพอยินดีกับคนที่เขาทำดีก็ได้หมดเพราะฉะนั้นแต่การทำบุญก็มีหลายวิธีใช่ไหมฮะบุญเนี่ยบุญกิริยาวัตถุ3บุญกิริยาวัตถุทั้งหลายเนี่ยบุญสำเร็จด้วยการให้ทานบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลภาวนาถ้าเรารู้จักภาวนาแล้วเนี่ยทานมันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับคนภายนอกศีลก็มาเรื่องของกายความพฤติกรรมของกายวาจาและภาวนาก็ลึกเข้าไปในหัวใจเข้าไปอีกงั้นเราลดละไอความโลภโกรธหลงก็ด้วยการฝึกจิตทำใจด้วยการภาวนาพัฒนาใจของตัวเองให้เจริญขึ้นก็ได้บุญเหมือนกันแต่ถ้าโยมถามในกรณีแล้วก็โมทนากับเขาเพราะเราไม่มีวัตถุแต่เราอยากได้บุญด้วยการให้ทานแต่เราต้องรู้จุดประสงค์การให้ทานด้วยทานเนี่ยเพื่อลดละไอความตนีนะจาคะเนี่ยความเสียสละความแบ่งปันเนี่ยเพื่อลดละไอความตนีความโลภในภายในจิตใจเป้าหมายจุดประสงค์ก็ลดละไอความโลภเนี่ยศีลรักษาลดละไอความโกรธภาวนาก็ลดละไอความหลงเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเนี่ยมันก็เกิดความโลภเหมือนกันอยากจะได้บุญกับเขาเนี่ยแต่เราไม่มีอะไรให้ก็ลองพิจารณาดูว่าโยมขนาดไหนอยากได้บุญจากการให้ทานแต่ไม่มีวัตถุทานก็โมทนานะครับท่านชัยชนะว่าไงครับตามที่อาจารย์ว่าครับเราสามารถโมทนาได้ครับในทุกทานที่คนอื่นเขาทำความดีเราอนุโมทนาด้วยเราก็ได้บุญครับในวันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาและคำถามจาก Facebook สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับไอ้นี้นะพวกเราก็พยายามนะตั้งใจที่จะเผยแผ่ธรรมะของพระศาสดาถูกบ้างผิดบ้างก็ขออภัยการพูดจาอะไรก็เราก็มาสนทนากันอย่าถือว่าเทศว่าสอนมาสนทนาธรรมกันก็ด้วยบุญกุศลที่พวกเราได้ทำกันนี้ก็
ก็เป็นพละปัจจัยเป็นนิสัยของญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังรับชมและรับฟังอยู่มีความสุขกายสบายใจผ่านวิกฤตการสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไปได้ด้วยธรรมด้วยสติด้วยปัญญาและขอให้ทุกคนเนี่ยเจริญในธรรมมีดวงตาเห็นธรรมและถึงความพ้นทุกข์ถึงที่สุดพ้นทุกข์ในชาตินี้ทุกคนทุกท่านเทอญ